สวัสดีค่ะจากวลัยวงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเปลี่ยนกระถางทั้งต้นโกศลและเข็ม3สีนะคะต้นนี้คือต้นเข็ม3สีนะคะที่ได้ชำมาได้ระยะเวลา1นะคะนี่ค่ะอ้วนปึ๊กเลยนะคะลำต้นของเขาปกติต้นเขาจะเล็กมากนะคะอันนี้อ้วนบึ๊บเลยอันนี้ก็ล้มนอนไปทั้ง 2-3 วันยอดเอียงไปนิดนึงเลยแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแล้วก็แยกนะคะแยกกระถางของต้นโกศลนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะคะแต่ถ้าแดดจะจัดและลายจะสวยแบบนี้เลยนะคะส่วนอันนี้ก็นี่ค่ะจะมีหลายๆสีนะคะก็เป็นโกศลทั้งหมดนะคะจนจำไม่ได้เลยว่าชื่ออะไรเพราะเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับต้นโกศลก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันใหม่นะคะเข็ม3สีก็เป็นไม้ที่หายากอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้มงคลที่เรียกว่าหายากนะคะแล้วก็ไม่ค่อยจะมีใครมาเห็นก็บอกว่าสวยใครมาเห็นก็บอกว่าชอบเขาเป็นไม้คล้ายๆไม้อวบน้ำนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะลายสวยมากอันนี้ก็บาลายองพยองก็ช้ำมาได้ประมาณ 7-8 เดือนแล้วนะคะสำหรับต้นนี้นะคะอ้วนสวยเลยนะคะสำหรับต้นเข็ม3สีนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนต้นโกศลนะคะอันนี้เป็นโกศล7สีนะคะอันนี้บาลายองพยอมลืมเลยนะคะทิ้งไว้ในร่มไม้นะคะจนไปเห็นอ้าวเขายังอยู่เขาไม่ตายก็เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรล่ะเรียกว่าลูกศิษย์ใช่ไหมลูกศิษย์พระวัดหนึ่งเขามาเขาบอกว่าเคยหลวงพ่อเคยสั่งที่นี่เขาก็เลยมาเองมาซื้อต้นโกศลนะคะก็ได้ไปเยอะนะคะโกศลส่วนต้นนี้เป็นโกศลใบใหญ่นะคะอันนี้ก็เพิ่งช้ำได้ไม่นานนะคะก็ช้ำด้วยแกรบดำนะคะแต่ก็รากสมบูรณ์แล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่ค่ะรากตรึมเลยนะคะรากเต็มแล้วนะคะสามารถที่จะจำหน่ายได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกเขานะคะเวลาเราชำเราสามารถในถุงเดียวเราจะชำสัก 2-3 กิ่งก็ได้นะคะเมื่อเขาเจริญเติบโตขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะแยกถุงแล้วก็นำมาใส่กระถางได้เลยนะคะนี่ค่ะรากเขาก็จะเต็มแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือรากสมบูรณ์แล้วนะคะอันนี้เราจะเปลี่ยนมาใส่กระถาง8นิ้วนะคะรากกำลังเดินสวยมากตอนนี้ก็ลมแรงนะคะลมเริ่มแรงแล้วก็เหมือนฝนจะตกนะคะเมฆมืดเลยนะคะมีคว้าร้องครื่นด้วยนะคะไม่แน่ฝนอาจจะตกหน้าหนาวอีกก็ได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะได้1ต้นนี่ค่ะสำหรับถุงนี้ก็
รากเต็มเลยนะคะสามารถที่จะแยกได้นะคะนี่ค่ะสวยมากสำหรับต้นโกสนนะคะตอนนี้ใบลานองค์พยอมก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะใส่กระถาง8นิ้วนะคะสำหรับต้นโกสนและต้นเข็ม3สีนะคะนี่ค่ะเข็ม3สีใบเขาจะสวยนะคะถ้ายิ่งอยู่แดดสีจริงสดนะคะเพราะอันนี้ก็ยังอยู่ในร่มหมดนะคะเพิ่งจะออกแดดมาได้แค่อาทิตย์เดียวนะคะโกสนก็เริ่มสีสวยแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็เลยมาเปลี่ยนเพื่อให้เขาเจริญเติบโตได้ดีนะคะให้ทันแก่ลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องค์พยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ